ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซารีน่าหนูนานะคะวันนี้เอาเด็กๆ เข้ามานอนในบ้านค่ะช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะพี่โนก็ตัวใหญ่แล้วนะคะนอนเกือบจะเต็มที่นอนแล้ววันนี้ไม่รู้นอนยังไงคิดยังไงเอาหัวมุดเข้าไปในช้างนะคะ เห็นแล้วก็เอ็นดูค่ะก็เลยอยากจะเก็บวิดีโอนี้ไว้นะคะกับความเอ็นดูของเขาส่วนพี่นนท์ก็หลับอยู่ตรงโน้นค่ะพี่นนท์ก็ช่วงนี้จะดุน้องหน่อยนะคะดุน้องบ่อยมากเลยพี่นนท์ตอนนี้น้องเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะคะบางทีก็อารมณ์ดีก็เล่นกับน้องน้องก็ตามอารมณ์ไม่ถูกเหมือนกันบางทีพอน้องจะเล่นด้วยก็เอาซะน้องเบรกไม่ทันค่ะดุน้องแล้วก็กัดน้องนะคะแต่เขาก็กัดน้องแบบไม่เจ็บแต่กัดน้องแบบยั้งๆค่ะเหมือนแบบขู่น้องค่ะส่วนพี่โนเวลาเห็นพี่หนุนดุนะคะเขาก็จะหยุดแล้วก็ทำตัวน่าสงสารมากนะคะเวลาพี่ดุตอนนี้พี่โนก็ตัวใหญ่แล้วเป็นหนุ่มน้อยแล้วค่ะตอนนี้ที่นอนนี่แทบจะไม่พอตอนแรกให้นอนกันคนละมุมค่ะแต่ก็มากองกันเหมือนเดิมก็เลยเอามานอนด้วยกันซะเลยค่ะยิ่งโตยิ่งเป็นตะแพงค่ะพี่โนแต่พี่โนก็บางทีก็เผลอไม่ได้ค่ะจะชอบเอาเขี้ยวมางับงับงับนะคะก็ขอบพระคุณสำหรับคลิปนี้นะคะมาส่งเด็กๆ เข้านอนค่ะหลับฝันดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ